บัญชีวีเจเทรนดี้เนิร์ดครับวีเจจีนและวีเจลูกตาลค่ะถูกต้องแล้วค่ะทุก3ทุ่มแบบนี้ในวันจันทร์วันดีๆใช่แล้วพร้อมกับสาระสนุกๆจากเรา2คนหลายคนตกใจว่าทำไมวันนี้เราถึงได้ดูแบบอลเลิร์ทขนาดนี้สีสันเพราะว่าก็สอบซอบเพราะว่าเราสองคนเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแม่เฮลตี้แห่งชาติเลยนะคะจะบอกเลยว่าแห่งชาติจะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยรับรองว่าเราจะมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพดีๆ alert alert แบบเราสองคนนี้มาฝากกันแน่นอนถูกต้องแล้วค่ะใช่ปกติจีนดูแลสุขภาพหรือเปล่าโอ้ตลอดเวลายังไงบ้างอะแม้กระทั่งตอนจีนยืนหายใจนี่จีนยังหายใจเป็นจังหวะเลยรู้ป่ะเพื่อให้เลือดลมโยคะเหรอเพื่อให้เลือดลมมันไหลเวียนได้อย่างปกติและถูกต้องไม่งั้นถ้าเกิดมันแบบมีรัวนิดนึงเนี่ยมันอาจจะแบบสร้างความแบบว่าอะไรอย่างงี้เลือดอาจจะเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นจีนต้องหายใจให้เป็นจังหวะที่ต่อเนื่องและก็ stable ที่สุดพี่มองโดนเกิร์ลแชทแซวโอเคของจีนนี่ฟังดูมันซับซ้อนเหลือเกินนะคะลูกตาลฟังแล้วมันงงๆไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าเกิดของลูกตาลนี่ง่ายๆเบสิกธรรมดาออกกำลังกายกินอาหารกินน้ำนอนหลับพักผ่อนเยอะของเราแค่หายใจแล้วก็สุขภาพดีแล้วเห็นปะเยอะกว่าเราอ่ะงงไหมล่ะเออแต่ไม่เป็นไรค่ะรับรองว่าวันนี้นี่มีเคล็ดลับแล้วก็แก๊เจ็ตดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปชม MV กันไหมใช่ค่ะเพื่อสุขภาพการฟังเพลงก็เป็นสิ่งที่เพื่อสุขภาพมิวสิกเทอราปีใช่เพราะนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่ามากอยู่ด้วยกันต่อค่ะและตอนนี้ก็เป็นช่วงของการแนะนำแก๊เจ็ตดีๆหรือแก๊เจ็ตไกด์ถูกต้องค่ะแน่นอนว่าในช่วงของเฮลตี้เฮลตี้อย่างนี้อุปกรณ์ของเราจะต้องเสริมความเฮลตี้แน่นอนยังไงอ่ะอย่างสิ่งแรกนี้อะไรอะไรเหมาะสำหรับคนที่ชอบอ้างว่าไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาไม่มีเวลาเออทำไมต้องเป็นเพลงนี้อ่ะไม่มีเวลาเอ๊ะจะบอกให้เช็คสุขภาพเฮ้ยสุขภาพเป็นยังไงไปเช็คสุขภาพบ้างไหมบอกไม่มีเวลาไม่เช็คอะไรอย่างเงี้ยจะหมดข้ออ้างไปทันทีถ้าคุณมี body check ball ค่ะ body check ball เช็คไม่ใช่เช็คไม่ใช่ เป็นเช็คแบบว่าตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยยังไงอะมันเป็นลูกบอลกลมๆนะคะ ลักษณะเป็นลูกบอลกลมๆขนาดเนี่ยแหละฝ่ามือเนี่ยแหละวิธีการก็คือให้เราถือไว้สองมืออย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีประจุไฟฟ้าช็อตเราก็จะตายไม่ใช่ช็อตแล้วก็ไม่ใช่ช็อตดิมีกระแสไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็จะประมวลผลออกมาสแกนออกมาแล้วบอกถึงความหนาแน่นของกระดูกไขมันในร่างกายแล้วก็อัตราส่วนของกล้ามเนื้อของเราได้อ้อาแบบไม่ต้องไปฟิตหนุ่งฟิตเนสประเมินค่าอะไรเลยอยู่ที่บ้านเช็คเองได้ปกติเวลาเราไปฟิตเนสเนี่ยหลายคนจะรู้อยู่แล้วว่าเวลายิ่งถ้าเป็นคอสเทรนเนอร์เนี่ยเขาจะมีการตรวจลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหมือนกับเช็คบาลานซ์ร่างกายว่ากล้ามเนื้อไขมันปกติหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คราวนี้ไม่ต้องละมีเจ้าลูกบอลนี่แหละเช็คได้เลยว่าเอ้ยอ้วนไปหรือยังไขมันเยอะเกินไปแล้วนะอะไรอย่างงี้ซึ่งราคาไม่แพงเท่าไหร่นะเท่าไหร่เหมาะสำหรับเฮลตี้เลยก็คือ 1,600 บาทโอ้เห็นไหมเออดีกว่าไปซื้อคอสเทรนเนอร์2หมื่นไม่ต้องไปโรงพยาบาลด้วยอะไรแบบไม่แบบมองวุ่นวายใช้ง่ายๆอยู่กับบ้านก่อนใช้งานง่ายด้วยเพราะว่ามันใช้ฐานแค่ดับเบิ้ลเอแค่ประมาณกี่ก้อนเอง4ก้อนใช่ป่ะ4ก้อน4ก้อนเท่านั้นเองก็ถือไว้ในมือเฉยๆเลยเหรอแล้วมันตรวจได้ทั้งตัวเลยเหรอไม่ต้องแบบถูๆไปตามตัวไม่ต้องกินแค่จากปลายนิ้วเออจะได้สนุกดีนะเออแค่จากปลายนิ้วเท่านั้นเองก็คือเหมือนกับแบบว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนิ้วเข้าไปเงี้ยน่าสนใจนะอันนี้ของจีนว่าเจ๋งของลูกตาลก็แจ๋วของลูกตาลมาค่ะเป็นจีนกลัวเข็มหรือเปล่าเวลาไปฉีดยาวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่เสาเข็มยิงก็พอโอเคนะถ้าเสาเข็มจริงปักกลางตัวจริงๆเขาไม่เหลือละเอาละอันนี้เขาเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยค่ะที่จะช่วยให้คนที่กลัวเข็มฉีดยาสามารถรับยาได้ใช่แล้วนั่นก็คือเข็มฉีดยาจิ๋วค่ะมีลักษณะเป็นเล็กๆๆๆๆแบบแค่อย่างเงี้ยเหมือนชิปอันเล็กๆเดียวเองใช่แล้วก็มีตัวเข็มหลายๆอันเนี่ยอยู่รวมกันแล้วก็สามารถเวลาฉีดเนี่ยจะสามารถปล่อยยาเข้าไปในผิวหนังของเราปักลงไปเหมือนกับแปะติ๊กเกอร์ปุ๊บปั๊บมันก็จะจิ้มเป็นเข็มเล็กๆปล่อยยาเข้าสู่กระแสเลือดของเราซึ่งสามารถลดความเจ็บเล็กมากลดความเจ็บได้จากเข็มปกติถึงประมาณ20เท่าเลยนะ
ว้าดีเลยทีนี้ยิงจะได้เอาไปให้จอมใช้เพราะจอมอย่างนี้ขนาดไปฉีดยาแก้หวัดนะหมอยังไม่ทันจิ้มเลยแค่แบบเพราะมันต้องเช็คใช่ไหมว่าเออยามันอยู่ดียังหน้ามันซีดแล้วแต่คนดำเนี่ยผู้ชายตัวโตๆนะคะส่วนใหญ่ก็หลายๆคนกลัวเข็มกันอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงที่จะสามารถช่วยเหลือคุณได้แต่ว่าต้องรออีกนิดนึงกำลังวิจัยกันอยู่อีกน่าจะสักประมาณ5ปีน่าจะเสร็จอีกหน่อยก็แค่แตะปั๊บรอ15นาทียาไหลเข้าด้วยทำเองได้ที่บ้านไม่ต้องไปโรงพยาบาลยังได้เยี่ยมไปเลยก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะช่วยให้คนสามารถดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นยิ่งแบบคนที่ป่วยเป็นเบาหวานนี่ต้องฉีดยาตลอดเลยเขาก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นต่อมาเป็นเรื่องของชอบมากวิวัฒนาการจากญี่ปุ่นถูกญี่ปุ่นเนี่ยได้ชื่ออยู่แล้วว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมักจะซัพพอร์ตการใช้ชีวิตอย่างสุดตริงสุดตริงสุดตริงแน่นอนซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เป็นประเทศที่มีประชากรซึ่งเป็นผู้สูงอายุอยู่สูงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างอะไรขึ้นมาที่มันจะช่วยเหลือบรรดาผู้สูงอายุเหล่านี้แต่สิ่งนี้อยากได้มากเลยคือมันเป็นหุ่นยนต์ที่เอาไว้ช่วยสระผมโอ้เหมาะเลยล่ะเพราะผมคุณผมคุณนี่ยาวมากโอ้แต่นี่คือที่เหนื่อยครั้งที่มาถ่ายรายการในลูกตาลต้องมาล่วงหน้าประมาณ2ชั่วโมงเพื่อมารีดผมก่อนรีดเลยเพราะผมยาวมากนะคะให้เวลาลูกตาลแผ่บนเตารีดค่ะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์นะคะที่ประกอบไปด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าปรับระดับได้เหมือนผู้สูงอายุนั่งปุ๊บก็เอียดลงไปสบายๆเลยมีอ่างแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งจะประกอบด้วยแขนกล3แขนแล้วก็มีนิ้วอีก16นิ้วเป็นนิ้วหุ่นยนต์งงงี้งงงี้ใช่แล้วก็มีสแกนมีเซ็นเซอร์ดึงจมูกเข้าไปเอาตาเอ๊ะมือนี่แบบขัดไว้มีสแกนมีเซ็นเซอร์ที่จะวัดแรงนะคะเป็นแบบ3มิติเลยใช้คำนวณทั้งรูปร่างศีรษะของเราแล้วก็แรงที่จะใช้กดในการนวดเท่าไหนดีนี่ดีว้าวถ้าเกิดวัดแล้วหน้าเป็น3มิติมาเป็นหน้าจีนก็จะดึงจมูกอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้ซาลอนที่กำลังจะเปิดใหม่หรือบาร์เบอร์ที่เราจะเปิดใหม่เนี่ยหามาใช้งานนะคะใช่เพราะว่าจะเป็นนวัตกรรมที่สามารถเรียกลูกค้าได้แน่นอนตื่นเต้นนะมันน่าตื่นเต้นดีเราแต่ว่าเขารู้แหละเขาเป่าให้เราด้วยได้ไหมอ่ะขี้เกียจเป่าเองพอละทีละอย่างอยากได้ที่เป่าด้วยอ่ะก็เป็นแก๊จเกี่ยวกับการดูแลร่างกายง่ายๆเป็นเรื่องของเทรนเฮลตี้เฮลตี้กันไปแต่ว่าหลังจากช่วงนี้ทำไมจะมีเคล็ดลับที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยสุขภาพดีอะไรเช่นนี้และมันจะต้องขอบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันถูกต้องถูกต้องเราไม่เคยทำอะไรยากอยู่แล้วเพราะนั้นเดี๋ยวไปดู MV กันก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ